วัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวนี่เป็นรายการที่ไม่สปอยนี่คือหนึ่งสิ่งนะที่มีแฟนๆหนอนหนังบอกกันมาพอสมควรมีหลายๆคนอินบ็อกซ์มาถามพี่ท็อปมาบอกพี่ท็อปว่าเอ้ยพี่ทำอย่างนั้นสิทำอย่างงั้นสิพี่ผมอยากรู้คะแนนก่อนผมอยากฟังแบบไม่สปอยก่อนแล้วก็ไปดูแล้วก็ค่อยมาดูพี่สปอยอะไรอย่างเงี้ยใครที่ยังไม่ได้ดูหนังแล้วไม่อยากดูแต่ไม่อยากโดนสปอยก็นี่เลยความรู้สึกหลังชมวันนี้เรื่อง Alita The Battle Angel จริงๆแล้วเนี่ยเรื่อง Alita เนี่ยเจมส์คาเมรอนเนี่ยชอบกันมูมากแล้วอยากทำกันมูให้เป็นหนังเนี่ยคือโปรเจกต์ในฝันแพชชั่นโปรเจกต์ของเจมส์คาเมรอนเลยอยากทำมากแต่เนื่องด้วยว่าอย่างที่เรารู้กันเจมส์คาเมรอนเนี่ยช่วงก่อนหน้านี้เขามีโปรเจกต์ใหญ่ของเขาที่กำลังทำอยู่คืออวตารซึ่งล่าสุดอะได้ข่าวมาว่าตัวอวตาร2อะที่กำลังมีในปี2020เลยนะถ่ายเสร็จแล้วแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่เขาถ่ายเนี่ยเขาถ่ายเผื่อแบบไม่ใช่แค่ภาคเดียวอะถ่ายเป็นอีเวนต์ใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเจมส์คาเมรอนยุ่งมากแล้วส่วนตัวเนี่ยเดาว่าคงแบบเป็นความคันอะเหมือนแม่งแพชชั่นโปรเจกต์อะกูตั้งใจทำเรื่องนี้ไม่มานานแล้วแต่ไอ้เหี้ยติดงานไม่ว่างทำสักทีกูเลยเอาโปรเจกต์นี้โยนให้พ่วงกับที่ไว้ใจได้แล้วความเป็นการมุมันมีความเป็นการ์ตูนแอคชั่นอยู่ในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อได้ว่าเจมส์คาเมรอนคงต้องเลือกใครที่เป็นพ่วงกับที่ไว้ใจที่สุดหวยมันเลยมาตกที่โรเบิร์ตโรดริเกสเอาจริงผลงานของโรเบิร์ตโรดริเกสพูดกับคนนี้นะมันมีความบ้าบอในสไตล์เขาอะสังเกตว่าเวลาเราดูผลงานของโรเบิร์ตโรดริเกสก่อนหน้านี้อย่างเอลมาเรียชีโคโยตี้แข่งปืนกลอะแพลเน็ตเทเลอร์มันจะมีความแอคชั่นบ้าคลั่งที่แบบไอ้เหี้ยแม่งโคตรมันพูดกับคนนี้คือแม่งทำหนังแอคชั่นได้โคตรมันแล้วโปรเจกต์เรื่องนี้มันเป็นของเจมส์คาเมรอนเพราะฉะนั้นมันต้องมีความแฟนตาซีแบบเจมส์คาเมรอนอยู่บ้างพอได้ไปดูส่วนตัวชอบในหนังเรื่องนี้สองอย่างสำหรับพี่ที่ทำให้ไม่ลอยยากมากคือผิวหนังและแววตาใช้คำว่าแววตานะไอ้เรื่องการขยับขยื่นสวักต่างๆเนี่ยมันยุคนี้มันง่ายและมันมีโมชั่นแคปเจอร์ใช้คนจริงๆเล่นมันง่ายและมันธรรมชาติอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนจริงๆไกด์ acting อยู่หนังเรื่องนี้ต้องขอชมเลยว่าโมเดลตัวอลิต้าความรู้สึกที่ถ้าใครย้อนไปในอดีตนะมันจะมีแอนิเมชันเรื่องนึงที่เป็น Final Fantasy The Movie ภาคนั้นนะที่เขาปั้นตัวละครตัวนึงแม่งอย่างสวยเลยในยุคนั้นนะปั้นตัวละครแม่งอย่างสวยเลยแล้วแม่งตัวละครเนี่ยคือตัวละครเอกของ Final Fantasy ณตอนนั้นน่ะเรารู้สึกว้าวมากตัวโมเดลอลิต้าสำหรับพี่เนี่ยรู้สึกว้าวเช่นกันตอนแรกอ่ะมีความคาใจอยู่ครึ่งๆกลางๆกับเรื่องเชฟหน้าของตัวน้องอลิตาตัวโมเดลนะตัวอลิตาไอ้ความค้างคาใจเนี่ยพอไปดูในเรื่องอ่ะโจทย์ของหนังเรื่องเนี้ยเขาต้องการให้อลิตาดูเป็นมนุษย์ที่ไม่ใช่มนุษย์หนังอย่างอลิตาเนี่ยเป็นหนังที่เราเพลิดเพลินไปกับฉากแอคชั่นโอ้โหแม่งตัวอลิต้าแม่งได้มีฉากแอคชั่นตั้งแต่ต้นๆเรื่องนึกภาพไหมได้ใช้กำลังได้อะไรโอ้โหแม่งเข้าเรื่องไวมากแต่มีอย่างเดียวที่มึงให้กูดูทำไมคือความรักอันโหเลี่ยนหวานเลี่ยนใครเคยกินโอวัลตินที่ใส่นมข้นประมาณครึ่งนึงแล้วใส่น้ำตาลอีกครึ่งนึงแล้วแม่งใส่น้ำผึ้งอีกครึ่งนึงไอ้เหี้ยหวานไปไหนอยากจะตะโกนเข้าไปในจอเลยว่ากูรู้แล้วว่ามึงรักกันมึงช่วยเล่าอะไรที่กูดูแล้วตื่นเต้นน่ะมากกว่าแม่งซ้อนมอเตอร์ไซค์แล้วกูกิ๊กนุ้งนิ้งกูกิ๊กนุ้งนิ้งอ่ะลองไปดูเอาเองละกันว่าคุณรำคาญในจุดเดียวกับผมไหมแม่งไอ้เหี้ยเข้าตรงกับวันวาเลนไทน์พอดีไงก็เอ้อลิต้าก็ถือว่าเป็นหนังวาเลนไทน์ของโรเบิร์ตโรดริเกสแล้วกันอะไรเงี้ยแอบเซ็งเล็กๆแต่ถามว่ารอภาคต่อไหมส่วนตัวอยากดูภาคต่ออยากดูเพราะตัวละครอลิต้าเลยเออเนี่ยขายตัวละครเหมือนกันเลยขายคือตั้งใจจะไม่ขายเรื่องเหมือนกันเลยใช่ไหมตั้งใจจะขายตัวละครเลยใช่ไหมสังเกตว่าทุกคนเนี่ยผมไปอ่านฟีดแบ็กหน้าหลายๆคนเนี่ยสังเกตดูว่าทุกคนจะมีฟีดแบ็กกับตัวละครมากกว่าเรื่องเลยคุณอยากดูหนังภาคต่อของอลิต้าก็เพราะมีตัวละครบางตัวที่
เปิดหน้าให้คุณเห็นมีตัวละครบางตัวโผล่ออกมาแล้วยังเป็นปริศนาอยู่คุณอยากรู้จักตัวละครนั้นมากขึ้นคุณอยากรู้ว่าอลิต้าจะทำไงกับตัวละครนั้นกับเหตุการณ์นี้คุณไม่ได้สนใจเลยว่าไอ้ตัวพระเอกนางเอกเนี่ยแม่งเฮ้ยมันรักกันแล้วนะมันเป็นหุ่นยนต์แล้วมันเป็นหุ่นยนต์กับคนคุณไม่สงสัยว่ามันจะซ้ำกันไงไม่ลุ้นเลยเหรอว่าแบบมันมึงจะซ้ำกันยังไงมึงจะอึ้บกันยังไงทุกคนโฟกัสตัวละครไปเลยเพราะฉะนั้นหนังเรื่องอลิต้าเนี่ยให้เลยว่าแรงดึงดูดแม่เหล็กตกไปอยู่ที่ตัวละครอีกข้อเสียนึงของหนังเรื่องอลิต้าคือเป็นหนังอีกเรื่องที่มีตัวโกงที่ค่อนข้างน่ารำคาญจั่วมาดีอ่ะจั่วตัวละครมาดีเท่โอ้โหประวัติมึงจั่วมากูเก็ตละว่าตัวละครตัวเนี้ยแม่งไอ้เชี่ยกูอยากเห็นมึงออกแอคชั่นเยอะๆสุดท้ายแล้วเนี่ยแพงง่อยมันจะมีอยู่ลองไปดูแล้วกันหนังเรื่องนี้นะต้าถามว่าถ้าดูแล้วเนี่ยบัตร200คุ้มไหมได้อยู่แอคชั่นดีแต่ลักเลี่ยนเหี้ยๆเลยหนังเรื่องอลิต้าขอให้ที่7คะแนนให้ลองไปดูแล้วกันว่าคุณชอบไม่ชอบหนังสไตล์นี้แอคชั่นและเป็นรักนะมีรักที่หวานเลี่ยนแล้วก็เป็นแอคชั่นที่โคตรจะมันก็ลองไปดูแล้วกันว่าคุณชอบไม่ชอบอย่างไรอ่ะฝากไว้ด้วยครับกับเสื้อ Six and Two เป็นเสื้อของวีท็อปเองอาจจะมีการอัปเดตช้าหน่อยเรื่องทำได้จำนวนจำกัดเฮี้ยก็อ่ะไม่เป็นไรถูๆไทยๆกันไปเร็วๆนี้รายที่2ก็จะมาแล้วไม่พูดมากดีกว่าขายของมากก็ทุกคนไม่ชอบเนอะโอเคอ่ะฝากกันไปด้วยนี่คือหนังรีวิวแล้วอลิต้าแบบสปอยมาแน่นอนอันนี้ไม่สปอยเป็นน้ำจิ้มสำหรับคนที่ยังไม่ดูและสำหรับคนที่อยากจะเผาหัวก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยลองไปดูถ้าใครดูแล้วก็นั่งรอเลยกดไลค์กด Subscribe เพจรอเลยแล้วเดี๋ยวแบบสปอยมาแน่วันนี้คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ